ทำท่าจะบานปลายสำหรับวิกฤตการณ์รัสเซียยูเครนเมื่อล่าสุดได้เกิดเหตุขีปนาวุธไม่ทราบฝ่ายตกใส่หมู่บ้านปาเซวดูของโปแลนด์ซึ่งอยู่ห่างชายแดนยูเครน6กิโลเมตรจนมีผู้เสียชีวิต2รายนั่นทำให้โปแลนด์สั่งกองทัพยกระดับเฝ้าระวังขั้นสูงสุดหลังประชุมฉุกเฉินสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อ15พฤศจิกายน2565โดยอันเดรสดูดาประธานาธิบดียอมรับว่าหลักฐานยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนยิงแต่ก็มีความเป็นไปได้อย่างมากที่มันจะเป็นขีปนาวุธซึ่งผลิตโดยรัสเซียด้านมาเทอุสโมราวิกี้นายกรัฐมนตรีเรียกร้องพลเมืองอยู่ในความสงบอดทนอดกลั้นและระมัดระวังนอกจากนี้รัฐบาลยังได้เรียกทูตรัสเซียประจำกรุงวอร์ซอเข้าพบเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นซึ่งทางมอสโกยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนี้โปแลนด์ซึ่งเป็นชาติสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือจะได้รับการปกป้องจากนาโต้ตามมาตรา5ของสนธิสัญญาซึ่งการตอบโต้นั้นก็ต้องดูผลการสอบสวนว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเกิดจากการจงใจยิงขีปนาวุธข้ามแดนขณะที่ฮังการีซึ่งมีชายแดนติดกับยูเครนก็ได้เรียกประชุมสภาป้องกันประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์หลังมีรายงานข่าวโปแลนด์ถูกโจมตีด้านชาติในยุโรปก็ต่างจับตาอย่างใกล้ชิดโดยชาลส์มิเชลประธานคณะมนตรียุโรปยอมรับว่ารู้สึกช็อกกับข่าวนี้มากส่วนเอมมานูเอล มาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสซึ่งมาประชุม G20 ที่อินโดนีเซียก็เรียกร้องให้มีการหารือบนเวทีนี้ด้วยและแน่นอนว่าวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนก็ได้ทีกล่าวหาว่าขีปนาวุธดังกล่าวเป็นฝีมือของรัสเซียที่โจมตีความมั่นคงร่วมเพื่อกระพือสถานการณ์ให้ลุกลามบานปลายอย่างร้ายแรงพร้อมเรียกร้องชาติตะวันตกจัดการรัสเซียและตราหน้าว่าเป็นก่อการร้ายโดยผู้นำยูเครนอ้างว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธ85ลูกใส่ที่ตั้งทางพลังงานทั่วประเทศรวมทั้งเมืองลาวิวชายแดนติดกับโปแลนด์ซึ่งการโจมตีของรัสเซียก็กระทบสู่มอลโดวาเพื่อนบ้านยูเครนเช่นกันเนื่องจากทำให้เกิดไฟฟ้าดับจนรัฐบาลต้องออกมาเรียกร้องให้กองทัพมอสโกหยุดยิงอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธถึงการยิงขีปนาวุธใส่โปแลนด์โดยอ้างว่าไม่มีการโจมตีเป้าหมายใดๆใกล้ชายแดนประเทศนี้และเชื่อว่าเป็นการยั่วยุเพื่อกระพือความตึงเครียดนั่นก็ทำให้ดิมิโทรคูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนได้โวยกลับรัสเซียว่ากำลังผลักดันทฤษฎีสมคบคิดโดยอ้างว่าขีปนาวุธของระบบป้องกันภัยทางอากาศยูเครนตกใส่ดินแดนโปแลนด์ซึ่งไม่เป็นความจริงพร้อมเรียกร้องให้นาโต้ประชุมฉุกเฉินนั่นก็ทำให้เยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ออกมาขานรับเรียกประชุมตัวแทนชาติสมาชิกในวันที่16พฤศจิกายนนี้ขณะที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ที่อินโดนีเซียได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบที่ยูเครนไม่น่าจะพอใจนักโดยยอมรับว่าหากดูจากวิธีการยิงพบว่าไม่น่าจะถูกยิงมาจากฝั่งรัสเซียหลังพบข้อมูลเบื้องต้นที่ขัดแย้งกับข้อสรุปเช่นนั้นตนยังไม่อยากพูดอะไรจนกว่าจะตรวจสอบแน่ชัดและยืนยันว่าผู้นำ G20 เห็นพ้องสนับสนุนกระบวนการสอบสวนของโปแลนด์ต่อเหตุระเบิดดังกล่าวเพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงก่อนร่วมกันพิจารณาแนวทางตอบสนองขั้นต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าผู้นำสหรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนกระบวนการสอบสวนเรื่องนี้แต่อาจไม่รวมถึงข้อสรุปที่ได้รับจากโปแลนด์อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวได้เปิดเผยว่าผู้นำสหรัฐได้ต่อสายถึงประธานาธิบดีโปแลนด์โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสรุปหาก้าวย่างที่เหมาะสมระหว่างการสืบสวนรวมทั้งยังต่อสายไปถึงเลขาธิการนาโต้ถึงประเด็นดังกล่าวหลังเตรียมเรียกประชุมสมาชิกด่วนด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐก็ยังคงประนามรัสเซียที่ยิงขีปนาวุธอย่างหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมเมื่อ15พฤศจิกายนโดยชี้ว่าเหตุโจมตีและการสูญเสียชีวิตพลเรือนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้